วิธีการเล่นปิดตาด้วยหลักการ M2 นั้นเป็นวิธีการเล่นที่เรียนรู้ได้ค่อนข้างง่าย learning curve ต่ำแล้วก็ความเร็วก็ดีพอสมควรเลยจึงเป็นวิธีการเล่นที่คนทั่วไปนิยมใช้กันแล้ววิธีการนี้มันเป็นยังไงล่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะพูดให้ฟัง M2 method ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า M2 ก็คือการที่เราบิด M2 อย่างนี้เพื่อที่จะทำการสลับ2ชิ้นใดๆคล้ายๆกับตัวของ Opposement Method แต่คราวนี้เราจะเปลี่ยน Buffer กับ Target ใหม่ถ้าเป็น Opposement Method เนี่ย Buffer จะเป็นตัว B Target คือตัว D แต่ว่าถ้าเป็น M2 เนี่ยเราจะให้ Buffer คือตัว U แล้วก็ Target คือตัว A ถ้าเราลองบิด M2 เนี่ยเห็นได้ว่าตัวตำแหน่งที่ U เนี่ยเมื่อกี้ย้ายมาอยู่ตำแหน่งที่ A แล้วหลักการของ M2 ก็คล้ายๆกับ Opposement เลยครับก็คือการที่เราต้องเซตอัพชิ้นส่วนที่เราต้องการจะย้ายไปให้ไปอยู่ตำแหน่งที่ A เราบิด M2 เพื่อ swap ทั้ง2ชิ้นนั้นแล้วก็ทำการ set up กลับเช่นผมต้องการ swap เจ้าชิ้นนี้ไปที่ตำแหน่ง L วิธีการคือผมก็ทำการ set up ก่อนบิด M2 แล้วก็ undo set up จะเห็นได้ว่าตรงชิ้นตรงแถว M มันดูแปลกๆแต่ว่าช่างมันเพราะว่าเช่นเดียวกับ Opposition Method เมื่อเราสลับ2ชิ้นใดๆมันจะกลับมาเหมือนเดิมเองอย่างเช่นผมสลับกับตัว J อีกทีหนึ่ง Set up M2 Undo Set up มันกลับมาเหมือนเดิมแล้วแล้วก็มีแค่เนี่ย2ชิ้นที่ถูกสลับเรามาดูตัวอย่างง่ายๆก่อนครับผมอย่างอันนี้นะฮะเริ่มจาก U ที่เป็น Buffer ถูกป่ะครับชิ้นนี้คือไป A แล้วชิ้นนี้ไปที่ตัว J เริ่มกันเลยไปที่ A ก่อนไปที่ A นั้นก็มันตำแหน่ง A แล้วที่เป็นทาร์เก็ตอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำการเซตอัพปิด M2 ให้เลยทีนี้ต่อมาคือย้ายนี่ไปที่ J เราก็ต้องทำการเซตอัพก่อนแล้วก็บิด M2 แล้วก็ undo set up และเช่นเดียวกับ Opposement การเซตอัพนั้นเนื่องจากว่าการที่เราจะบิดสวอป2ชิ้นนั้นคือการที่เราบิด M2 เพราะฉะนั้นเวลาเราทำการเซตอัพห้ามทำให้ชิ้นส่วนที่อยู่ในแนว M slice นี้เปลี่ยนไปเด็ดขาดยกเว้นตำแหน่งที่ A เพราะเป็นตำแหน่งที่เราต้องการจะสลับอยู่แล้วซึ่งวิธีการเซตอัพของแต่ละตำแหน่งนั้นไม่ได้ยากขนาดนั้นคุณสามารถไปลองคำๆเองก็ได้หรือไม่งั้นเราจะมีลิงก์อยู่ด้านล่างให้คุณดูวิธีการเซตอัพได้แต่การเซตอัพนั้นจะมีอยู่5ชิ้นที่เป็นกรณีพิเศษนั่นคือตัว C ตัว I ตัว Q ตัว S แล้วก็ตัว Wเรามาเริ่มจากดูที่ตำแหน่ง Q กันก่อนวิธีการเซตอัพ Q นั้นให้เราบิดตามนี้ U B prime R U prime B ตำแหน่ง Q มาที่ A แล้วบิด M2 เพื่อ swap แล้วก็เซตอัพกับอีกอัลกอริทึมหนึ่งของตัว Q นั้นบิดได้ตามนี้ U M prime U M primeU M' U M U M'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  จะเลือกใช้วิธีการไหนก็แล้วแต่สะดวกเลยครับผมแต่ว่าถ้าคุณต้องการจะฝึกเล่น 4/4 หรือ 5/5 ด้วยผมแนะนำให้จำแบบแรกเอาไว้เพราะมันจะเป็นต้องใช้เนื่องจากอีกแบบนึงเราใช้กับ 4/4 5/5 ไม่ได้นะต่อมามาดูที่ตัว C กับตัว W บ้างครับผมตัว C วิธีการบิดก็คือ U2 M' U2 M' ส่วนตัว W วิธีการบิดคือ M U2 M U2 แต่ตัว C กับตัว W นั้นจะมีทริคนิดหน่อยเนื่องจาก C กับ W นั้นให้เรามองว่ามันเป็นชิ้นส่วนตรงกันข้ามกันเวลาที่เราจำคู่ตัวอักษรนะครับผมถ้าใครยังไม่รู้วิธีการจำไปดูวิธีการจำได้ก่อนที่คลิปตรงนี้นะฮะเวลาคุณบิดตัว C หรือตัว W เนี่ยถ้าสมมติตัว C หรือตัว W มาเป็นตัวแรกในคู่อักษรนั้นให้คุณบิดตามนั้นได้เลยอย่างเช่นในกรณีนี้ชิ้นนี้ไป C แล้วก็มา J ด้วยครับ C J C มาเป็นตัวแรกในคู่ของตัวอักษรเพราะฉะนั้นเราก็บิด C ตามปกติได้เลย C ก็คือ U2M' U2 M' แล้วก็ J
แต่ถ้าเกิดเป็นกรณีนี้มันคือชิ้นนี้ไป J ชิ้นนี้ไป C มันคือ J C จะเห็นได้ว่าตัว C นั้นมาเป็นตัวอักษรตัวที่2ในคู่ตัวอักษรเพราะฉะนั้นเวลาเราจะบิดแก้ตัว C ถ้า C หรือ W นั้นมาเป็นตัวที่2ในคู่ตัวอักษรให้เราบิดสูตรของอีกตัวหนึ่งอย่างกรณีนี้ผมแก้ J ก่อนนะแล้วที่นี้ตัว C ตัว C นั้นมันเป็นตัวที่2ในคู่ตัวอักษรให้เราบิดตัว W แทนตัว W ก็คือ M U2 M U2 เช่นเดียวกับตัว W ถ้า W มาเป็นตัวแรกในคู่ตัวอักษรให้เราบิดสูตรของ W ได้เลยแต่ถ้าเกิด W มาเป็นตัวที่2ในคู่ตัวอักษรให้เราบิดสูตรตัว C แทนต่อมาคือตัว I กับตัว S ตัว I กับตัว S ก็เป็นฝั่งตรงข้ามกันเหมือนกันดูที่สุดตัว i ก่อนตัว i บิดอัลกอริทึมตามนี้ u prime r prime f prime r s r prime f r s prime u m2 ต่อมาคือตัว s ก็คือ inverse ของตัว i นั่นเอง m2 u prime s r prime f prime r s primeR prime F R U และเช่นเดียวกันกับตัว C และตัว W ถ้าตัว I หรือตัว S มาเป็นตัวอักษรที่2ในคู่ตัวอักษรให้เราบิดสูตรของตัวตรงข้ามกันแทนตัว I ก็บิดของตัว S ตัว S ก็บิดของตัว I มีอีก2ตัวที่น่าสนใจนั่นคือตัว H กับตัว N H กับตัว N ถ้าสมมุติเราเซตอัพด้วยการบิด B หรือว่า B prime นั้นทำไม่ได้เพราะว่าถ้าเราบิด B นั้นเห็นได้ว่าตัวชิ้นข้างล่างนี่เห็นไหม B ตัว W ตัว S เนี่ยมันไม่อยู่ในที่ตำแหน่งเดิมงั้นการบิด M2 ทำให้มันเสียสภาพมันไปวิธีการเซตอัพตัว H หรือตัว N นั้นให้บิดตามนี้ถ้าเป็นตัว H นะ UW R prime UW prime เซตอัพเสร็จแล้ว M2 undo set upตัว n ก็เช่นกัน uw prime l uw m2 and do set up อีกเรื่องนึงคือ parity มันเป็นไปได้อยู่แล้วว่าเวลาคุณจำh และ corner แล้วทั้ง h และ corner จะเหลือตัวอักษร1ตัวที่ไม่มีคู่อันนั้นเราต้องแก้ parity สำหรับวิธีการแก้ parity ของ m2 นั้นให้บิดตามนี้ d primeRW2 U M2 U prime RW2 D จะเห็นได้ว่าเมื่อเราแก้ parity แล้วนั้นมันจะมีการสลับ H 2ชิ้นด้วยก็คือตัว A กับตัว D มันจะสลับกันเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เวลาจะแก้ต่อก็ให้ระวังด้วยว่า A กับ D มันถูกสลับไปแล้วลองมาดูตัวอย่าง scramble แรกกันนะครับผม scramble ตามนี้เลยเรามาเริ่มจากการจำมันก่อน buffer คือตัว u target คือตัว a เพราะฉะนั้นเริ่มจาก u ก่อนทีนี้ไปที่ j j ไป u ไปชื่อเป็น buffer เพราะฉะนั้น break cycle j ไปที่ a แล้วกันจะได้ไม่ต้อง set up ไป a a ไปที่ n n ไปที่ bb ไปที่ w w w มาที่ l l ไปที่ a cycle break รอบผมเลือกไปที่ d นะ d d ไปที่ g g ไปที่ o o ไป iI กลับมา E ครบไซเคิลแล้วไซเคิลเบรกรอบเหลืออีก2ชิ้นก็ไป H ไป R โอเคลองมาเริ่มแก้หน่อยครับผมไปที่ J ก่อน set up M2 undo set up ไป A ไป N ไป B
ไป W อันนี้ W มาเป็นตัวแรกในคู่อักษรเพราะฉะนั้นก็บิดตัว W ได้เลยต่อไปที่ L ไปที่ A cycle break รอบนึงไปที่ D ตัว D ไปที่ตัว G G ไปที่ O แล้วก็ไปที่ I มาเป็นตัวแรกในคู่ตัวอักษรเพราะฉะนั้นก็บิดตัว I ได้เลยต่อไปที่ E แล้วก็ไปที่ H แล้วก็ไปที่ R เรียบร้อยแล้วมาดูที่ Scramble ที่2กันบ้างนะครับผม Scramble ก็ตามด้านล่างนี้เลยมาเริ่มจากการจำมันก่อนเริ่มจากตำแหน่ง U ที่เป็นบัฟเฟอร์ครับผมชิ้นนี้ไปที่ H เจอตัว U ก็ cycle break ผมให้ไปที่ A เนาะจะได้ไม่ต้อง set up A ไปที่ V ใช่ไหม V ไปที่ X ไปที่ B ตัว B ไปที่ I ตัว I ไปที่ Dตัว D มาที่ J ตัว J ไปที่ S ไปที่ A ครบไซเคิลแล้วก็ไซเคิลเบรกรอบผมให้ไปที่ตัว L แล้วกันตัว L ไป N แล้วก็ N กลับมา L จำหมดแล้วแล้วจะเห็นได้ว่ามีตัวอักษรเหลือ1ตัวที่ไม่ครบคู่เพราะฉะนั้นเคสนี้เกิด parity โอเคลองมาแก้ดู h a v x bI เป็นตัวอักษรที่2ในคู่ตัวอักษรเพราะฉะนั้นเราต้องบิดสู่ตัว S แทนบิด S D J ตัว S มาเป็นตัวแรกของคู่ตัวอักษรเพราะฉะนั้นก็บิดตัว S ได้เลย S แล้วก็ A แล้วก็ L N แล้วก็ L parityเป็นอันเสร็จและนั่นก็คือวิธีการแก้โจทย์3+3+3ปิดตาด้วยวิธีการ M2 method นะครับผมจะเห็นได้ว่าหลักการนั้นคล้ายๆกับ O'Poshman เลยแต่ว่าอัลกอริทึมสั้นกว่ามากคือบิดแค่ M2 แค่นั้นเองวิธีการ setting ก็ไม่ได้ต่างกันมากมายลองไปฝึกกันดูครับผมการใช้ M2 นั้นสามารถทำให้เวลาของคุณนั้นลดลงมาได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับผมโอเคคราวหน้าจะเป็นคลิปสอนกับอะไรมาคอยติดตามกันไว้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมไปฝึกกันนะครับสวัสดีครับ